ผู้ชมคะที่ผ่านมา The Exit ก็ได้รับข้อมูลและเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนนะคะเรื่องของการต้องการให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐเพราะเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่โปร่งใสการใช้งบประมาณภาครัฐไปนำไปสู่การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในระดับชุมชนนะคะซึ่งก็ต้องการให้ตรวจสอบแต่ด้านหนึ่งประชาชนก็พบว่าการที่จะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมีทางองค์การต่อต้านคอร์รัปชันนะคะก็ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลในเรื่องเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยติดตามจากคอลัมน์ The Exit กับคุณวิลาสินีสุภรสค่ะยากไหมคะการเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ยากครับแล้วเราก็ไม่รู้ช่องทางด้วยแต่ว่าเราจะได้จากข่าวบ้างจะได้จากข่าวจากเพจต่างๆแล้วก็เราก็เอามาปฏิปต่อกันครับแต่ข้อมูลเด็ดโดยตรงเลยนี่เรียกว่าไม่มีครับนี่เป็นเสียงสะท้อนจากเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขจุดตัดโครงการรถไฟรางคู่สายจิระขอนแก่นหลังเชื่อว่าการออกแบบอุโมงค์ลอดและสะพานเกือกม้าของโครงการนี้ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและสุ่มเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อคนในชุมชนการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ยากโดยเฉพาะรายละเอียดโครงการเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาบอกว่าทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้ตั้งแต่ต้นทั้งที่ต้องเป็นผู้แบกรับผลกระทบจากโครงการโดยตรงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มันก็เลยตั้งวงคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดผลกระทบอะไรแบบไหนที่คือเรามองไม่ออกเพราะเนื่องจากว่าโครงการรถไฟรางคู่เชียงขอนแก่นเนี่ยมันเป็นโครงการแรกของที่เริ่มก่อสร้างในประเทศเลยเราไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยเนี่ยครับเราก็ได้แต่เดาๆเอาข้อมูลภาครัฐเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของตัวโครงการเองที่อาจจะกระทบกับชุมชนเนี่ยมันยังยากอยู่ใช่ไหมคือว่ายากมากครับคือพอเราทำเรื่องนี้ไปปั๊บเดี๋ยวผมก็ไปสืบย้อนหลังนะครับสืบย้อนหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ช่วงที่เข้ามาทำประชาพิจารณ์ทำมารับฟังความคิดเห็นเนี่ยเขาให้ข้อมูลน้อยมากครับแต่ไม่มีให้ดูปัญหาประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ยากเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของแนวคิดสร้างบิ๊กดาต้าโครงการรัฐพร้อมระบบประมวลผลวิเคราะห์แจ้งเตือนเมื่อพบพฤติการสุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่า Act AI โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหนึ่งในทีมพัฒนาบอกว่า Act AI จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆของภาครัฐโดยตั้งต้นจากข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเหตุผลทางสถิติว่าตั้งแต่ปี2558ถึง2563ประเทศไทยมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า19ล้านโครงการวงเงินงบประมาณกว่า1ล้านล้านบาทสมมติว่ากรุงเทพมหานครนะครับลักษณะการใช้งานถูกออกแบบผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ actai.co กำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดง่ายๆที่ปรากฏอยู่ในชื่อโครงการโดยสามารถเลือกรายละเอียดพื้นที่และชุดข้อมูลภาครัฐที่ต้องการเข้าถึงคือเราอยากสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับชุดข้อมูลนึงที่สำคัญเนี่ยก็คือชุดข้อมูลของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเนี่ยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานยากนะครับเนื่องจากว่าระบบมีความซับซ้อนแล้วก็ประชาชนที่เข้าไปค้นเนี่ยจำเป็นต้องรู้ข้อมูลประมาณนึงก่อนถึงจะสามารถค้นหาข้อมูลเจอนะครับวิธีการออกแบบเนี่ยส่วนนึงก็ตั้งต้นเหมือนคล้ายๆกับ Search Engine ทั่วไปนะครับที่ประชาชนสามารถค้นหาด้วยคำคีย์เวิร์ดที่สนใจได้โดยที่อาจจะไม่ต้องทราบข้อมูลทั้งหมดของโครงการหรือว่ารายละเอียดที่เป็นภาษาทางราชการขนาดนั้นมากนักนะครับแต่ว่าก็สามารถค้นหาข้อมูลได้ทีมพัฒนาบอกว่าที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ส่อให้เห็นพิรุธเช่นข้อมูลบริษัทที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมักจะมีรายชื่อหมุนวนอยู่เพียงไม่กี่บริษัทซึ่ง Act AI สามารถเรียกดูข้อมูลเจาะลึกเหล่านี้ได้หรือแม้แต่การจัดซื้อจัดจ้างที่แพงเกินจริงอย่างกรณีจัดซื้อจัดจ้างรถดูดโคลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศที่นำมาสู่การตรวจสอบทุจริตในเวลาต่อมาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่
ั้งใจหรือจงใจที่จะสร้างผลเสียต่อภาครัฐอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลดีของการเปิดเผยข้อมูลคือข้อมูลเองก็จะเป็นเกราะกำบังแล้วก็เป็นเกราะป้องกันเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดำเนินการถูกต้องนะครับแล้วก็โปร่งใสด้วยเช่นเดียวกันปีที่ผ่านมา Act AI ยังถูกพัฒนาเจาะจงเนื้อหาไปที่การใช้งบประมาณภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 400,000 ล้านบาทพบว่ามีผู้ใช้งานให้ความสนใจทีมพัฒนาบอกว่านอกจากจะเปิดเผยรายละเอียดโครงการงบประมาณระบบยังประมวลผลคำนวณความเสี่ยงจับโกงจากข้อมูลวิเคราะห์ของปปท.และจัดอันดับโครงการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อให้ประชาชนช่วยกันจับตาและเฝ้าระวังโครงการต่างๆให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดการรวบรวมข้อมูลการใช้งบประมาณภาครัฐลักษณะนี้ถูกใช้ในหลายประเทศอย่างเช่นนอร์เวย์สิงคโปร์หรืออย่างที่ไต้หวันเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในมาเลเซียมีเว็บไซต์ที่เรียกว่า Corruption Detectorนะครับ Corruption Detector เนี่ยคือแค่ยกโทรศัพท์สแกนป้ายหาเสียงของนักการเมืองก็จะรู้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นเนี่ยเคยมีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตอะไรมาแล้วบ้างหรือเปล่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับของการที่มีข้อมูลเปิดแล้วประชาชนก็สามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมต่อยอดอะไรต่างๆได้มากมายครับสำหรับประเทศไทยหลายปีมานี้เริ่มมีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจับตาประเด็นทุจริตคอร์รัปชันและนำมาสู่การร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหลายประเด็นนำไปสู่การตรวจสอบและสร้างความเปลี่ยนแปลงวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน